ประเด็นดราม่าดีกว่าที่เชียงรายที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเคยไ,ไปกันไหม ยังไม่เคยยังไม่เคยแต่โอ้โหตอนนั้นข่าวออกเป็นเดือนใช่แล้วตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพี่เคยไปมาครั้งหนึ่งสวยงามมากแล้วก็เราได้เห็นนะครับว่าที่ด้านล่างมันเป็นยังไงโถงที่หนึ่งครับประเด็นที่ตามมาคือท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมกันไม่ใช่แค่โถงที่หนึ่งนะโถงที่หนึ่งนะผมก็เคยไปนะแต่โถงที่สองที่สามยังไม่เคยเข้าไปเขาเปิดให้เข้าไปชมในโถงที่สองกับโถงที่สามแล้วปรากฏว่าคิดค่านะครับเข้าไปเนี่ ต่างชาตินะครับ1,500บาทชาวเน็ตแบบว่าโอ้โหแพงหูฉี่แล้วโดนฟันยับเลยแบบนี้ทำไมถึงแพงจังเลยอะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีคำชี้แจงออกมาฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะแต่พูดถึงแล้วด้านในก็อันตรายใช่ไหมคือคำถามคือถ้าเที่ยวกันเองมันก็อันตรายอยู่นะใช่มันต้องมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมน้องชาจำเป็นเลยค่ะครับ นี่คือโถงที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเข้าไปเนี่ยด้านล่าเราสามารถเดินลงไปได้ดูความลึกสิที่พี่จูนเคยไปใช่แล้วตอนที่เดินลงมาเขาจะมีทางเดินลงไปเนี่ยเขาจะมีไฟติดแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับเล่าถึงประวัติอะไรต่างๆนานาแล้วตรงทางเข้าเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เข้าของนะครับของน้องๆทีหมูป่าอะ a d เดมีทั้ง13คนครับ ติดไว้วางไว้ที่ด้านหน้าถ้าคือเหมือนเป็นที่จัดแสดงไว้คือจะบอกว่าเขาทําดีนะหมายถึงเราดูผ่านหน้าจอแต่พี่จุงเคยไปเองเนาะเรารู้สึกว่าเขาจัดในระดับสากลเพราะว่าดังระดับโลกใช่นี่เรานี่น้ําน้ําเจิงหน่อยอันนี้น่าจะเป็นภาพเมื่อสมัยนู้นมั้งเป็นฤดูกาลเเนาะฤดูกาลบางช่วงแห้งบางช่วงมีน้ําใช่ทีนี้เสร็จแพงหรือเปล่าหรือยังไงเอล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณชุติเดชนะกมณชนุต ผู้มนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ท่านต้องชี้แจงนะครับเดี๋ยวว่าสังคมจะเข้าใจผิดต้องชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะนะครับในการนักท่องเที่ยวก็ไปชมถงนะครับถง,ถงท่านี่งเนี่ยอันนี้ทุกคนเข้าฟรีอยู่แล้วความลึก20เมตรอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเขาต้องการให้คนมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีความประสงค์นะฮะอยากจะไปชมถงที่2 คุณผู้ชมทราบไหมครับถงที่สองเนี่ยลึก653เมตรแล้วมันไม่ได้เป็นทางราบนะครับมันเป็นธรรมชาติแบบนี้มีขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตะปุ่มตะป่่ำแบบนี้นั่นคือถงที่สองนะมีเวลาเปิดปิดด้วยนะครสองรอบ้องชาคือถ้าหากว่าเปิดให้เดินกันเองบางคนเขาก็แหมไม่รักษาเวลาไงออมีเจ้าหน้าที่ไปกํากับก็ดีเออแล้วถ้าหลงทาอีก่งจริงค่ะแล้วมืดด้วยเห็นไหมนี่ถงที่หนึ่งเองนะ ถงที่สมความลึก715เมตรถงนี้ที่น้องๆแบบเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่จะไปช่วยแล้วติดอยู่ถงสามก็มีนะมีน้ําเจิ่งแล้วเข้าไม่ได้อ่ะแล้วมลึกเข้าไปลึกเข้าไปอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเมื่อวานนี้ท่านผอ,อชุิเดชก็เลยชี้แจงนะครับบอกว่าพอถงที่สองถงที่3ามแล้วมันมืดด้วยแล้วลึกด้วยเนะี่ยอันนี้อันตรายต้องมีเจ้าหน้าที่ครับประคองเป็นพี่เลี้ยง5้าคนนะครับ ไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวทุกคนดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษบางช่วงปีนถ้ำด้วยนะต้องปอีนด้วยนะความสูงประมาณ45เมตรเป็นอย่างต่ำต้องมีอุปกรณ์พร้อมเซฟตี้นั่นคือเชือกใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีเชือกต้องมีเมจ้าหน้าที่คอยบอกครับระวังไว้ค่าใช้ใจ่ายพอออชี้แจงมานะครับ950าบาทนะครับเป็นค่าเจ้าหน้าที่5คนคนละ5คนเนี่ยรวม500บาทคนละร้อยเองอนะ่ะคนละร้อยอีก150นํานำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของกรมอุทยานแห่งชาติอ,อีก300บาทละ่ะอีก300บาทท่านผอชอี้แจงมานะครับบอกว่าเข้ากองทุนสวัสดิการถ้ำหลวงเอาไว้ซ่อมแซมอุปกรณ์ในถ้ำนอกถ้ำในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้แล้วก็รวมทั้งค่าอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรวมไปถึงค่าประกันชีวิตครับฟังผอ,อ,อดูฮะ หนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวทเที่ยวชมได้ตามปกติแต่ว่า,าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับก็คือสองร้อยเมตรจากทังหนึ่งไปถึงจุดที่ไปทุกครั้งครับผมสาม,ม,มารถจจด้านนอกก็เที่ยวได้ปกตินะครับครับก็ทั้งอุทยานแห่งชาติทาําหลงขุนน้ำมังนอนและอุทยานทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและพะเยาตลอดจนทั่วประเทศนะครับก็ินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับหากมีข้อสงสัยก็สอบถามไปยัง เหตของกรมคุยาได้นะครับหรือสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ได้นะครับ <S <S ไม่ต้องห่วงท่านผออบอนะครับบอกว่าก็มีบางส่วนที่เขาไม่เข้าใจก็อธิบายกันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเขาประสานมาจะเข้าโถงที่2โถงที่3อย่างฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องราคาพันหเลยนะเขาบอกถูกมากแพงแพงมากนองตับค่าประสบการณ์สำหรับฝรั่งนะสำหรับต่างชาติไม่แพงระดับโลกนะท่านผู้ชมเขาก็อยากจะมาใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทัวโลกนะครับโฟกัสสปอร์ตไลท์มาที่ประเทศไทยที่ทาหลวงุน้ำ คนไทยก็อยากมาเที่ยวนะและครั้งหนึ่งเข้าไปได้ประมาณ8ปดถึงสิคนเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่น้องแชร์บอกมีเวลามีรอบเลยนะวันหนึ่งแค่2รอบเท่านั้นเองใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่1คนดูแลนักท่องเที่ยว2คนก็คือ1ต่อ2นะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเจ้าหน้าที่ต้อง5คนเพราะนําพาเข้าไปเต็มที่คือได้แค่10คนเพราะความปลอดภัยสําคัญที่สุดแหละใช่แล้วเขาได้คนละร้อยหนึ่งร้อยบาทในปัจจุบันค่าครองชีพก็สูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันไปกลับด้วยนะไปกลับด้วยระยะทางไม่ใช่สั้นๆเลยแต่ละ ไปเที่ยวขุนน้ำนางนอนแล้วเนี่ยเขาจะมีรถรถของทางอุทยานร่บทุเทียไปเยอะๆใช่ไหมครับเลยไปนิดนึงด้านในเนี่ยจะเป็นอะไรนะสะมรกตไปชมกันได้เอที่เครื่องสูบน้ำพญานาคไปตั้งแน่ไปรู้เขาออกไปยังนะ แต่แต่อยากให้เห็นใจเจ้าหน้าที่อุทยานเยอะๆบางคนไปเที่ยวเราไม่รู้หลอกชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะดีว่ายังมีการปรับฐานเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อุทยานเมื่อตุลาที่ผ่านมาเดี๋ยวนะคือล่าสุดก่อนนั้นตาเห็นว่าฐานเงินเดือนหลักพันนะหลักพันใช่ไหมคือยังตกใจเลยว่าอยู่ได้ยังไงอะตอนนี้อายุงานไม่ถึง5ปีก็ยังต่ำหมื่นอยู่นะประมาณเก้าพันแต่ดีว่าเขาปรับก็ต้องขอบคุณนะคะห้าถึงสิบปีนี่ก็ได้หนึ่งหมื่นต่อเดือนแล้วก็ประมาณสิบปีสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ ตามขั้นบันไดาอายุงานทำกากรเเศษษฐิิจที่เป็นใช่ทุกอย่างแพ<า>ง,งหมดก่อนหน้านี้อยู่กันด้วยใจเลยแหละออให้กำลังใจครับค่แล้วเป็นบุคลากรที่จำเป็นมากๆในการพิทักษ์รักษาป่าด้วย